หลังจากที่พระเอกกับนางเอกติดอยู่ในลิฟต์กัน2คนนะครับมันก็เลยทำให้เขานั้นมีเวลาคุยกันแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันครับและพระเอกก็ได้ขอโทษนางเอกที่ไม่เชื่อใจแล้วก็ไม่ฟังนางเอกเลยแล้วนางเอกก็ได้ขอให้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วก็บอกนะครับว่าคุณมีค่าสำหรับฉันพระเอกก็บอกว่าคุณก็เป็นเช่นนั้นสำหรับผมเหมือนกันแล้วทั้งคู่ก็ค่อยๆเคลื่อนหน้าเข้ามาหากันแต่ว่าพระเอกนั้นกลับหยุดลงกลางคันครับและเขาก็ได้บอกว่าเขายังทำใจยอมรับนางเอกตอนนี้ไม่ได้มันยากสำหรับเขาที่จะลืมทุกสิ่งที่นางเอกทำไปง่ายๆแต่เขาก็ไม่อยากจะให้นางเอกหายไปจากเขาอีกพระเอกก็เลยบอกกับนางเอกไปครับว่างั้นเราลองมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เป็นแบบเพื่อนก่อนดีไหมนางเอกก็เข้าใจพระเอกทั้งคู่ก็เลยตกลงกันนะครับว่าจะเริ่มสนิทกันในแบบเพื่อนก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยลิฟต์ก็กลับมาใช้งานได้ปกติและหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาจากลิฟต์แล้วครับพวกเขาก็เริ่มความสัมพันธ์ในแบบเพื่อนโดยกลับมาคุยกันอย่างปกติแต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่าเธอจะกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเธอได้บอกแม่เอาไว้ว่าเธอจะไปค้างที่บ้านของไอฮานซึ่งตอนนี้ไอฮานก็ดันหลับไปแล้วด้วยพระเอกก็เลยบอกให้นางเอกไปอยู่ที่บ้านของเขาก่อนแล้วกันและเมื่อมาถึงที่บ้านพระเอกพระเอกก็ชวนนางเอกสั่งอาหารมากินครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้คุยกันสักพักนางเอกก็บอกว่าเธออยากจะนอนแล้วพระเอกก็ชวนนางเอกไปนอนด้วยกันอีกนางเอกก็ทำหน้าทะเลนแล้วก็เลยถามนะครับว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่ใช่เหรอเธอนอนโซฟาเองก็ได้พระเอกก็เลยบอกให้นางเอกเข้าไปนอนในห้องรับแขกและเขาก็ได้เตรียมเสื้อผ้าเอามาให้นางเอกเพื่อจะเอาไว้เปลี่ยนนะครับก่อนที่เขาจะเดินกลับห้องไปจากนั้นในเช้าวันต่อมานางเอกก็ตื่นขึ้นครับแล้วก็พบว่าเอมเร่มาหาพระเอกที่บ้านเอมเร่กับพระเอกคุยกันอย่างดุเดือดและเอมเร่ก็บอกความจริงนะครับเรื่องที่นางเอกขโมยรูปภาพของพระเอกไปทำให้เขาถูกระงับใบอนุญาตถ่ายรูปซึ่งพระเอกก็โกรธนางเอกมากครับแล้วก็ถามนางเอกว่าเธอทำแบบนั้นจริงเหรอนางเอกก็นิ่งเงียบไม่ตอบอะไรแล้วก็ขอโทษอย่างเดียวครับซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็สะดุ้งตื่นขึ้นแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเธอเอาเรื่องนี้เก็บไปคิดมากครับจนกลายเป็นฝันร้ายและมันก็เลยทำให้เธอนอนร้องไห้อยู่บนที่นอนครับพระเอกได้ยินเสียงนางเอกร้องไห้เขาก็เลยเดินมาดูครับแล้วก็เข้าไปปลอบใจนางเอกนางเอกก็เลยขอให้พระเอกนั้นอยู่เป็นเพื่อนเธอก่อนแล้วถ้าเธอหลับเขาค่อยออกไปก็ได้พระเอกก็ตกลงตามนั้นแล้วเขาก็ได้เอาสร้อยคอหินนำโชคที่เขาได้เตรียมเอาไว้เพื่อจะเป็นของขวัญวันเกิดให้นางเอกตั้งแต่แรกเอามาสวมให้กับนางเอกครับแล้วเขาก็เล่าที่มานะครับว่าเขาได้มาจากหญิงชราคนนึงเพื่อจะให้เขาโชคดีแล้วก็พบกับคนที่เขารักซึ่งหลังจากเล่าเรื่องราวเสร็จพระเอกก็ได้สวมสร้อยให้กับนางเอกและในคืนนั้นนางเอกก็หลับไปในอ้อมกอดของพระเอกจนถึงเช้าเอ๊ะไหนว่าให้อยู่เป็นเพื่อนแค่แป๊บเดียวสุดท้ายก็ถึงเช้าจนได้ส่วนทางด้านไลลาก็หานางเอกไม่เจอครับก็เลยมาหาที่บ้านของไอฮานและเมื่อไปถึงก็เจอกับออสมานครับและไลลาก็เลยถามว่านางเอกไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอออสมานก็บอกว่าไม่ทั้งคู่ก็เลยรู้ทันทีครับว่านางเอกอยู่ที่ไหนแล้วจากนั้นออสมานก็เลยชวนไลลามานั่งคุยกันก่อนแล้วก็ถามไลลาถึงเรื่องของเอมเร่ว่าไลลาเนี่ยทำตามที่เอมเร่ได้บอกหรือเปล่าไลลาก็บอกนะครับว่าเธอทำไม่ได้เพราะว่าเธอก็ไม่สามารถหักหลังนางเอกได้เธอก็เลยเอาเอกสารนั้นไปให้พระเอกดูแล้วออสมานได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากครับที่ไลลาคนดีของเขากลับมาเป็นคนเดิมแล้วจากนั้นเมื่อพระเอกตื่นขึ้นและเขาก็ไม่เห็นนางเอกอยู่บนเตียงครับเขาก็เลยเดินออกมาดูแล้วก็พบว่านางเอกกำลังทำอาหารให้เขาอยู่ทั้งคู่ก็เลยนั่งกินอาหารแล้วก็คุยกันอย่างมีความสุขส่วนทางด้านเดเรนก็กำลังนั่งทำหน้าไม่สบอารมณ์อยู่ครับเพราะว่าเธอติดต่อพระเอกไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งมันก็ผิดนัดที่จะไปดูคอนเสิร์ตกับเธอด้วยเดเรนก็เลยกลายร่างเป็นนางยักษ์ในที่ทำงานครับทั้งวีนทั้งเหวี่ยงจนเจเจเองก็งงครับว่าเดเรนเนี่ยไปหงุดหงิดอะไรมาจากไหนและหลังจากนั้นพระเอกก็ขับรถพานางเอกมาที่บริษัทแต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ควรเข้าไปพร้อมกันนะพระเอกก็โอเคครับแล้วก็ส่งนางเอกลงและเมื่อพระเอกเข้ามาที่บริษัทเดเรนก็รีบไปหาทันทีครับแล้วก็ถามว่าทำไมเมื่อวานติดต่อเขาไม่ได้พระเอกก็บอกว่าเขาติดอยู่ในลิฟต์มันทำให้ไม่มีสัญญาณและเมื่อเดเรนได้เจอหน้าพระเอกแล้วเธอก็เลยสงบใจลงได้และเธอก็เดินออกมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเดเรนคนเดิมที่ไม่ใช่นางยักษ์ครับจนเจเจนั้นก็งงอีกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเดเรนกันแน่จากนั้นเนี่ยแม่ของนางเอกก็มาที่บริษัทโดยเธอก็ทำพายมาให้กับพระเอกเป็นการตอบแทนเขานะครับที่มีส่วนช่วยในการทำป้ายหาเสียงแต่ว่าแม่ของนางเอกก็ดันไปได้ยินเดเรนคุยกับรปภ.เรื่องลิฟต์ค้างเมื่อวานนี้แล้วรปภ.ก็ได้บอกว่าเขาเจอพระเอกกับนางเอกอยู่ในลิฟต์แม่นางเอกได้ยินก็งงครับไหนว่านางเอกบอกว่าอยู่บ้านกับไอฮานไงและเมื่อนางเอกเข้ามาในออฟฟิศและเห็นแม่ตัวเองก็ตกใจมากที่แม่มาที่นี่และแม่นางเอกก็เลยถามนะครับเมื่อวานติดอยู่ในลิฟต์กับพระเอก2คนอย่างนั้นเหรอนางเอกก็อึกอักพยายามเลี่ยงคำตอบและแม่นางเอกก็เลยไปหาพระเอกทันทีครับแล้วก็บอกให้นางเอกเอาชามาให้ด้วย
ซึ่งเมื่อพระเอกเห็นแม่นางเอกเข้ามาเขาก็ได้ต้อนรับแล้วก็พาแม่นางเอกเข้าไปนั่งในห้องทำงานครับและพระเอกก็ได้พูดคุยแล้วก็ชื่นชมฝีมือการทำอาหารของแม่นางเอกแต่ว่าเขาก็ดันหลุดออกมาครับว่านางเอกก็ทำอาหารเช้าได้ดีเหมือนกันนะทำเอาแม่นางเอกนั้นก็งงอีกว่าพระเอกไปชิมอาหารเช้าของนางเอกตั้งแต่ตอนไหนนางเอกเข้ามาพอดีก็เลยต้องรีบหาข้อแก้ตัวไม่ให้แม่ของเธอจับได้แล้วก็รีบบอกให้แม่ของเธอนั้นกลับไปได้แล้วครับพระเอกก็เลยเดินไปส่งแม่นางเอกและก็ได้ขอบคุณที่ทำพายมาให้เขาในวันนี้ซึ่งในจังหวะที่พระเอกออกมาจากห้องพนักงานทุกคนที่เห็นพายของแม่นางเอกก็อดใจไม่ไหวรีบวิ่งเข้าไปแย่งกันกินพายกันใหญ่เลยครับและพระเอกก็เลยยกพายให้กับทุกคนไปแบ่งกันกินตัดภาพกลับมาที่บ้านนางเอกตอนนี้มูซาเฟอร์ก็ไม่สามารถกลับไปที่บ้านของเขาได้นะครับเพราะแม่ของเขาก็โกรธที่มูซาเฟอร์ลงคะแนนให้กับแม่นางเอกก็เลยไล่เขาออกจากบ้านเขาก็เลยเดินแกวอยู่แถวบ้านตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็เข้าไปหาพ่อนางเอกที่ร้านซึ่งในตอนนี้พ่อนางเอกก็กำลังหางานเพิ่มในหนังสือพิมพ์ครับมูซาเฟอร์ก็เลยแนะนำว่าให้พ่อของนางเอกไปหางานในอินเทอร์เน็ตแทนสิน่าจะหาได้ง่ายกว่าตัดภาพกลับมาที่บริษัทของพระเอกตอนนี้ทุกคนก็กำลังประชุมคิดงานให้กับแคมเปญโฆษณาของบริษัทอุปกรณ์กีฬาที่จะออกใหม่นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์สำหรับปีนเขาทุกคนก็ระดมสมองคิดสโลแกนแต่ก็ยังไม่มีไอเดียไหนถูกใจพระเอกนางเอกก็เลยเสนอไปครับว่าหลายคนคิดแต่ในมุมที่ผู้ชายถ่ายทอดออกมาทำไมไม่ทำออกมาในมุมของผู้หญิงบ้างพระเอกก็แอบสนใจในไอเดียนางเอกก็เลยให้เธอนั้นพูดต่อครับแต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่าเธอคิดได้เท่านี้เพราะเธอไม่เคยปีนเขาพระเอกก็เลยเสนอว่าถ้าเป็นแบบนั้นพรุ่งนี้ทุกคนจะได้ไปแคมปิ้งกันที่ภูเขาเพื่อหาประสบการณ์แล้วก็จะได้เอามาคิดงานได้ทุกคนได้ฟังดังนั้นก็ดีใจกันใหญ่เลยครับที่จะได้ไปเที่ยวมีเพียงแค่เดเรนเท่านั้นที่ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่เพราะว่าเธอเองก็ไม่ถูกกับการนอนเต็นท์นั่นเองครับจากนั้นฟาบรีก็ได้มาหานางเอกที่บริษัทแล้วก็ถามเธอนะครับว่าว่างจะไปทำน้ำหอมกับเขาเมื่อไหร่นางเอกก็ให้ไปปรึกษากับพระเอกและแน่นอนครับว่าพระเอกไม่ปล่อยให้นางเอกไปทำงานกับฟาบรีง่ายๆแน่เขาก็เลยอ้างนะครับว่าตอนนี้นางเอกต้องทำงานโฆษณาตัวใหม่ทำให้นางเอกไม่มีเวลาว่างฟาบรีก็เลยเสนอนะครับว่างั้นให้นางเอกไปพบเขาตอนเย็นหลังเลิกงานวันนี้ได้ไหมและในระหว่างนั้นเองพระเอกก็ดันรับสายของกัมเซ่ซึ่งก็จะชวนพระเอกไปกินข้าวเหมือนกันครับพระเอกก็ตอบว่าว่างซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยงอนก็เลยต่อฟาบีไปครับว่าเย็นนี้เธอก็ว่างเหมือนกันแล้วเธอก็จะไปเจอกับเขาซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้พระเอกกับนางเอกกลับมาเล่นบทพ่อแง่แม่งอนกันอีกแล้วส่วนทางด้านของเอมเร่หลังจากที่ทะเลาะกับพระเอกมาแบบรุนแรงนะครับมันก็ทำให้เขาเริ่มมองไอรินเปลี่ยนไปเขาเริ่มห่างเหินกับเธอมากขึ้นแต่เขากลับรู้สึกสบายใจนะครับที่อยู่กับไลลาเพราะว่าไลลาก็คอยพูดให้กำลังใจเขาแล้วก็ไม่หวังผลประโยชน์จากเขาเลยครับเอมเร่ก็เลยชวนไลลาไปกินข้าวด้วยกันเย็นนี้ไลลานั้นก็ดีใจมากแล้วก็ตอบตกลงในทันทีแล้วนางเอกก็ได้เข้ามาคุยกับไลลาเรื่องงานครับแต่ว่าไลลาก็ได้บอกว่าเธอต้องไปเจอกับเอมเร่นางเอกก็เลยทำหน้าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าเธอนั้นก็เข้าใจพี่สาวของเธอนะครับก็เลยไม่อยากจะยุ่งในเรื่องนี้ซึ่งหลังจากนั้นไลลาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมไปกินข้าวกับเอมเร่แล้วออสมานก็โทรมาหาไลลาพอดีครับเพื่อจะเตือนไลลาเรื่องกินข้าวเย็นด้วยกันแต่ว่าไลลาก็ลืมไปซะสนิทว่านัดกับออสมานเอาไว้แล้วเธอก็ไม่ว่างแล้วด้วยเพราะเธอต้องไปเจอกับเอมเร่เธอก็เลยขอโทษออสมานครับที่ผิดนัดทำเอาออสมานนั้นก็รู้สึกเสียใจสุดๆแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ส่วนทางฝั่งของนางเอกก็ยังเล่นบทพ่อแง่แม่งอนกับพระเอกต่อนะครับและในระหว่างที่เธอกำลังจะกลับเธอก็ได้เจอกับพระเอกที่ลิฟต์อีกครั้งนางเอกก็เลยถามพระเอกว่าเย็นนี้จะไปเจอกับกัมเซ่ล่ะสิส่วนพระเอกก็บอกนางเอกนะครับว่าเธอจะไปกับฟาบีเหมือนกันนั่นแหละนางเอกก็บอกว่าใช่จะทำไมเหรอเธอจะไปเจอเขาและอาจจะนั่งดื่มด้วยกันด้วยพระเอกก็เลยบอกไปครับว่าเขาอาจจะดูหนังกับกัมเซ่เหมือนกันและดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งคู่จะหึงกันนะครับแต่ว่าก็ยังปากแข็งกันอยู่ดีต่อมาเมื่อนางเอกกลับมาที่บ้านเธอก็โทรไปยกเลิกนัดกับฟาบีครับโดยเธอก็ได้อ้างว่าพรุ่งนี้จะต้องไปแคมป์กับบริษัทเธอนั้นอยากจะพักผ่อนมากกว่าส่วนพระเอกก็ได้โทรไปยกเลิกนัดกับกัมเซ่เหมือนกันครับแล้วก็บอกเหตุผลเดียวกับนางเอกมันก็เลยทำให้ทั้งคู่ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นในเย็นนี้และนางเอกก็ลังเลนะครับว่าจะโทรไปหาหรือว่าส่งข้อความไปหาพระเอกดีไหมซึ่งสุดท้ายแล้วเธอก็โทรไปหาพระเอกแล้วก็แกล้งเปิดเพลงดังๆครับเหมือนว่าเธอกำลังอยู่ข้างนอกพระเอกก็เลยแกล้งพูดไปครับว่าตอนนี้เขากำลังดูหนังอยู่กับกัมเซ่อย่าเพิ่งกวนตอนนี้นางเอกก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอก็กำลังเต้นรำอยู่อย่างสนุกสนานเหมือนกันแต่ทว่าแม่นางเอกก็ดันเปิดประตูเข้ามาเตือนครับว่าให้นางเอกเนี่ยลดเสียงเพลงลงหน่อยมันก็เลยทำให้นางเอกโป๊แตกซะอย่างนั้นซึ่งพระเอกก็หัวเราะชอบใจใหญ่แล้วก็บอกกับนางเอกนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปไหนนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยดีใจครับที่พระเอกไม่ได้ไปกับกัมเซ่อย่างที่เธอคิดตัดภาพมาที่ไลลาครับตอนนี้เธอก็อยู่กับเอมเร่แล้วก็ได้นั่งกินข้าวคุยกันครับเอมเร่ได้ให้ไลลาเล่าเรื่องของเธอให้เขาฟังบ้างทั้งคู่ก็เลยเริ่มสนิทและก็ได้รู้จักกันมากขึ้นในวันนี้
จากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเอมเร่ก็ตื่นขึ้นมาครับและแม่ของเขาก็โทรมาหาแม่ของเขารู้เรื่องเขากับพระเอกจากไอรีนแล้วแต่เอมเร่ก็บอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกเขาจัดการได้แต่ว่าแม่ของเขาก็บอกนะครับว่าเธอจะให้หุ้นของเธอกับเอมเร่เอมเร่จะได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมเอมเร่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็ได้แต่ขอบคุณคุณแม่ไปครับซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนของไอรีนที่จะให้เอมเร่เนี่ยกลับเข้าไปในบริษัทอีกครั้งและเธอก็เลยบอกกับเอมเร่ให้ไปที่บริษัทเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าเอมเร่ก็ได้บอกว่าถ้าเขาไปในตอนนี้มันจะวุ่นวายกว่าเดิมเพราะว่าพระเอกก็ยังโกรธเขาอยู่ไอรีนก็เลยบอกนะครับว่าให้ไปที่แคมป์สิวันนี้เนี่ยพวกพระเอกไปตั้งแคมป์กันนะและเอมเร่ก็มีสิทธิ์จะไปที่นั่นเหมือนกันส่วนทางด้านของพระเอกครับก็ได้พาทุกคนไปตั้งแคมป์และก็แจกแจงให้ทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมกันให้สนุกเพื่อจะได้นำมาคิดงานกันต่อและมันก็มีแขกมาเซอร์ไพรส์ด้วยครับนั่นก็คือกัมเซ่โดยพระเอกก็ชวนกัมเซ่มาที่นี่ด้วยเพราะว่าเธอเองก็ทำงานอยู่ที่บริษัทอุปกรณ์กีฬาน่าจะมีประสบการณ์และก็สามารถแนะนำพวกเขาได้แต่ว่านางเอกเมื่อเห็นแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจครับก็เลยเข้าไปเหน็บแนมพระเอกและทันใดนั้นเองแขกเซอร์ไพรส์คนที่2ก็มาถึงนั่นก็คือฟราบีนั่นเองครับเขามาที่นี่เพื่อหวังจะตีสนิทกับนางเอกซึ่งนางเอกก็ไม่คาดคิดว่าฟราบีจะมาที่นี่พระเอกก็เลยเข้าไปพูดเหน็บแนมนางเอกเป็นการเอาคืนและนอกจากนั้นไอฮานก็ได้มาด้วยครับเพื่อจะได้เจอกับเจเจแล้วก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนนางเอกด้วยโดยไอฮานกับนางเอกก็นั่งแอบฟังแล้วก็ดูท่าทีของกัมเซ่ซึ่งกัมเซ่ก็กำลังคุยอยู่กับฟราบีครับโดยกัมเซ่ก็ได้บอกว่าที่จริงแล้วก่อนจะรู้จักกับพระเอกเธอไม่เคยสนใจการเดินป่าอะไรหรอกแต่เมื่อเธอรู้จักกับพระเอกแล้วเธอก็เลยไปหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอ่านนางเอกก็เลยเหน็บไปครับว่ายายนี่เนี่ยมันขี้โกหกและมันก็ทำให้นางเอกนั้นหมั่นไส้เข้าไปอีกและก็ไม่อยากจะให้กัมเซ่มายุ่งกับพระเอกมากขึ้นกว่านี้ซึ่งหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอุปกรณ์กีฬานำเครื่องส่ง GPS แบบพกพาซึ่งเป็นสินค้าใหม่มาให้ทำกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือการเดินป่าเก็บธงให้ครบและในตอนแรกเนี่ยพระเอกก็ไม่สนใจอยากจะเล่นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าก็โดนฟราบีลูบคมครับพระเอกก็เลยต้องโชว์เหนือเพื่อจะบอกนะครับว่าตูนี่แหละคือเจ้าแห่งป่าพระเอกกับฟราบีก็เลยเดินป่าเก็บธงกันอย่างตั้งใจครับซึ่งนางเอกก็ได้เข้าร่วมครั้งนี้ด้วยแต่ว่านางเอกก็ดันเดินหลงทางแล้วก็พลัดตกลงไปในหลุมแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจนสลบไปและเมื่อพระเอกเก็บธงเสร็จแล้วกลับมาที่แคมป์เขาก็หานางเอกไม่เจอครับเขาก็เลยให้ทุกคนกระจายกันเข้าไปหาในป่าจนในที่สุดพระเอกก็มาเจอนางเอกจนได้เขานั้นตกใจมากครับแล้วก็รีบลงไปช่วยนางเอกซึ่งมันก็ทำให้ฟราบีที่เห็นนั้นเสียหน้าเล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับจากนั้นพระเอกก็ได้พานางเอกกลับมาที่แคมป์แล้วก็ดูแลนางเอกอย่างใกล้ชิดแต่ว่าทันใดนั้นเองเอมเร่ก็มาครับและเมื่อพระเอกเห็นก็โมโหมากแล้วก็ไล่ให้เอมเร่นั้นกลับไปซะแต่เอมเร่ก็ได้บอกว่าเขาได้หุ้นส่วนของแม่เขามาแล้วพระเอกไม่มีสิทธิ์จะไล่เขาออกจากบริษัทแต่ว่าพระเอกนั้นก็ไม่สนใจครับแล้วก็ได้บอกให้เอมเร่เนี่ยกลับไปซะเขาไม่ต้องการจะเห็นหน้าเอมเร่อีกซึ่งการกระทำของพระเอกที่ไล่เอมเร่ก็อยู่ในสายตาของทุกคนนะครับมันก็เลยทำให้ทุกคนนั้นเริ่มกังวลครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าส่วนทางด้านของไอรีนที่บอกให้เอมเร่ไปที่แคมป์เธอก็ได้แอบเข้ามาในบริษัทของพระเอกโดยอ้างกับรปภ.นะครับว่าเธอมาเอาของส่วนตัวซึ่งรปภ.ก็เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าขัดก็เลยให้ไอรีนเข้าไปได้ไอรีนก็เลยเอากล้องมาซ่อนไว้ในของตั้งโชว์ครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในห้องทำงานของพระเอกก่อนที่เธอจะกลับและหลังจากที่พระเอกไล่เอมเร่ออกไปแล้วเขาก็หงุดหงิดอย่างมากกัมเซ่ก็เลยเข้ามาคุยด้วยแล้วก็บอกให้พระเอกนั้นใจเย็นลงก่อนแล้วก็ลองทำความเข้าใจเอมเร่หน่อยและนางเอกที่เห็นกัมเซ่เข้าไปคุยกับพระเอกเธอก็เลยหงุดหงิดเหมือนกันครับซึ่งหลังจากนั้นฟราบีก็ได้เข้ามาคุยกับนางเอกบ้างแล้วก็แกล้งพูดไปนะครับว่าดูท่าทางกัมเซ่กับพระเอกจะเข้ากันได้ดีนะมันยิ่งทำให้นางเอกนั้นหงุดหงิดมากขึ้นซึ่งหลังจากนั้นเดเรนก็เข้ามาหานางเอกแล้วก็ยื่นเครื่องดื่มให้ครับโดยเดเรนก็บอกว่ามันเป็นน้ำผลไม้ออร์แกนิกนางเอกก็เลยลองกินดูและเมื่อนางเอกกินไปเพลินๆครับมันก็ดันเมาซะอย่างนั้นนางเอกก็เลยฟุ้งซ่านเรื่องพระเอกก็เลยเดินเข้าไปในป่าคนเดียวอีกตัดภาพกลับมาที่เอมเร่ตอนนี้เขาก็โกรธมากครับที่โดนพระเอกไล่ออกมาแบบนั้นเขาก็เลยขับรถออกไปด้วยความเร็วครับแล้วก็ความโมโหมันก็เลยทำให้เขานั้นไม่ทันระวังตัวเขานั้นต้องหักหลบรถที่สวนมาจนตกลงไปในข้างทางครับส่วนทางด้านนางเอกระหว่างที่เธอเดินอยู่ในป่าเธอก็บังเอิญเจอกับพระเอกที่ออกมาเดินเล่นคนเดียวเหมือนกันครับและในตอนนี้นางเอกที่กำลังเมาเพราะน้ำผลไม้จากเดเรนเธอก็ดันเผลอปล่อยใจไปตามความรู้สึกเธอได้เข้าไปใกล้พระเอกแล้วก็เข้าไปจูบพระเอกซะอย่างนั้นแล้ว EP ที่19ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้พระเอกกับนางเอกได้ตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ในแบบของเพื่อนนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็รู้อยู่ในใจกันแล้วว่าคิดไปมากกว่าเพื่อนมันก็เลยทำให้เกิดความหึงหวงแบบที่พวกเขาไม่รู้ตัวนะครับส่วนทางด้านเอมเร่ที่ประสบอุบัติเหตุจะเป็นยังไงต่อก็คงต้องร่วมลุ้นกันใน EP หน้ามีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ